ิดเข้าไปไม่ได้ด้วยโอ้ยเย็บมากเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่หมีฟูจินะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับซีรีส์เกมคู่บุญของช่องผมเองนั่นก็คือค่ายเกมของคุณชินล่าอาร์ตอีกแล้วโอ้โหมีกี่เกมกันแน่วันนี้ค่ายเนี้ยโอ้บอกเลยว่าเดินทางกันมาอย่างยาวไกลมากๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทไม่ว่าจะเป็นคนร้านสะดวกซื้อคนส่งของตำรวจรปภเฝ้าหลุมศพโอ้ทำมาแล้วทุกอาชีพนะครับขอบคุณลุงหมีนะครับแล้ววันนี้ขอเกริ่นก่อนเลยว่าเรื่องนี้ชื่อว่า The Ghost Train ก็คือรถไฟผีสิงขอเกริ่นกันว่าเราจะได้รับบทเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เดินทางกลับบ้านโดยใช้รถไฟรอบสุดท้ายหรือว่าสายสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าการเดินทางกลับบ้านในครั้งนี้เขาจะต้องเจอกับอะไรในรถไฟนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าครับ Let's go ไปมาดูกันว่าจะเจออะไรบนรถไฟหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ถึงบ้านเคนซุเกะทานากะอายุ42ปีเพศชายอาชีพผู้จัดการฝ่ายเซลล์ของบริษัทประกันรอบนี้เราได้เป็นผู้จัดการฝ่ายเซลล์ของบริษัทประกันครับปาร์ตี้เลยครับผมวันที่24กรกฎาคมโอ้โหทำภาพสวยขึ้นเยอะเลยรอบนี้วิรอบนี้ทำภาพสวยขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าคุณชิระอาร์ตมีพัฒนาการดีมากๆมีป้ายน้องแมวมีป้ายน้องแมวตรงนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นในสถานีครับแต่ว่านี่เป็นกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่ในสถานีสักคนบ้าเอ้ยในที่สุดฉันก็มาถึงแต่ว่าฉันยังพอมีเวลาอยู่นะเนี่ยก่อนที่จะขึ้นรถไฟอ่ะฉันว่าฉันไปสูบบุหรี่หน่อยก็แล้วกันนะก่อนจะขึ้นรถไฟให้ตายสิคอแห้งมากเลยฉันว่าฉันคงต้องหาอะไรดื่มหน่อยอ่ะก่อนจะขึ้นรถไฟนะแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก่อนจะขึ้นรถไฟเนี่ยแม่งต้องมาปวดท้องทุกทีฉันไม่อยากจะอั้นจนกว่าจะถึงบ้านหรอกนะเพราะงั้นต้องไปหาคงโอ้โหหลายอย่างแต่ว่าคือต้องไปปุ้นบุหรี่แล้วก็ไปกินน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำใช่ไหมเราเข้าห้องน้ำก่อนกันละกันครับโอ้โหแล้วห้องน้ำสภาพขออนุญาตนะครับผมไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำแล้วทำไมสายยงสายยางก็มาเกลื่อนกาดห้องน้ำกระดาษดีวะเนี่ยห้องน้ำทำเรียวมากเลยหวังว่าคงจะไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำนะปิดประตูก่อนเผื่อมีใครเข้ามาเราจะได้รู้ว่ามีคนเข้ามาในห้องน้ำตามเรามาห้องน้ำก่อนนะครับผมเข้าห้องน้ำโอเคปวดท้องอั้นมาตั้งแต่ที่ทำงานแล้วเดี๋ยวไปปวดท้องบนรถไฟไม่เอาปล่อยมาตรงนี้แหละไม่โอเคสดชื่นเรียบร้อยเสร็จหรือยังยังอ่ะยังไม่สุดยังไม่พอเสร็จแล้วโอเคโล่งสักทีอันมาตั้งแต่ที่ทำงานแล้วไปดีกว่าในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับออกไปข้างนอกดีกว่าไปปุ้นบุหรี่ก่อนนะรถไฟยังไม่มาเลยไม่รู้ว่ารถไฟจะมากี่โมงครับแต่เห็นว่ารถไฟรอบนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายห้องน้ำหญิงเข้าได้ด้วยว่ะมีคนโรคจิตเข้าห้องน้ำหญิงครับเข้ามาทำไมไม่รู้ขอแอบเข้ามาส่องหน่อยละกันเผื่อมันจะมีอะไรแปลกๆไงไม่มีเนาะโอเคออกดีกว่าเข้ามาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยขอแห้งจังเลยขอกดน้ำกินหน่อยก็แล้วกันนะฮึบแกน้ำอะไรเนี่ยน้ำส้มโอเคกินสดชื่นทีนี้ก็หายคอแห้งแล้วครับต่อไปก็ไปสูบบุหรี่ไปสูบบุหรี่แล้วก็นั่งรอรถไฟจนกว่ารถไฟจะมาแต่สถานีไม่มีใครอยู่เลยอะถามจริงมันไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเราเหรอเนี่ยบนโลกนี้มีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครมาขึ้นรถฟงรถไฟเวลานี้เลยเหรออะระหว่างรอรถไฟก็สูบบุหรี่รอกันดีกว่าครับโอเคสวัสดี547คนดูนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดใจรวยด้วยนะอะสูบบุหรี่ก่อนทำงานมาทั้งวันคิดเครียดกลับมาซะรอบดึกเชียกว่าจะถึงบ้านไม่รู้กี่ทุ่มกี่ยามพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานต่ออีกเครียดอันนี้เครียดไม่มีใครอยู่เลยหรือไงวะเนี่ยสถานดวงสถานดีมันไม่มีคนอยู่สักคนสุดที่57ล้านคนดูนะครับไม่มีใครอยู่โอเคนี้เสร็จแล้วใช่ปะโอเคออกไปครับรถไฟก็ยังไม่มาเลยนะแล้วตอนนี้คือไม่รู้เวลาด้วยครับไม่รู้ว่าตอนนี้มันเวลากี่ทุ่มกี่ยามแล้วอุ้ย
ดินดีๆนะไม่ใช่ตกสถานตกรางรถไฟซวยเลยกดดูของได้แต่ว่าไม่มีของอะไรเลยครับระหว่างนี้เราเดินดูป้ายมีป้ายน้องแมวตรงนี้มีอะไรอีกไหมมีเครื่องดื่มชูกำลังตาวีอะไรวะผู้โดยสารทุกคนโปรดทราบขนาดนี้รถไฟได้ถึงสถานีแล้วค่ะโปรดยืนอยู่หลังเส้นเหลืองนะคะรอรถไฟจอดโอเคครับรอรถไฟใครเผาข้าวหลามมันมีคนเผาข้าวหลามด้วยเหรอตรงไหนนะขึ้นตรงไหนนะนี้ประตูไหนอ๋อประตูนี้ใช่ไหมขึ้นรถไฟแล้วครับวิปลดอาชีพเมนกรีนฮะอะไรอ่ะจักจั่นสีเขียวคืออะไรวะจักจั่นสีเขียวคืออะไรแมลงโอโอ้โหหลอนกว่าข้างดอกอีกหลอนกว่าในสถานีอีกเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยอะไรเนี่ยฉันว่าฉันจะไปนั่งตรงที่ฉันนั่งประจำอะนะที่นั่งประจำของฉันอยู่ตรงเก้าอี้หัวมุมเก้าอี้ตัวที่สองตรงไหนของเขาวะเนี่ยที่โล่งๆเนี่ยทำไมไม่นั่งทำไมจะต้องไปนั่งที่ประจำไม่เข้าใจเนี่ยที่เยอะแยะก็ไม่นั่งแล้วมีคนนั่งอยู่ด้วยครับอันนั้นคนหรือเปล่าอะสวัสดีครับนั่นจะคนหรือเปล่าเนี่ยนั่งมาจากสถานีไหนทำไมเขานั่งท่าแปลกๆอย่างกันวะทำไมก็ต้องจิกหนังก็ต้องจิกนิ้วตีนั่งทำไมต้องนั่งขย่งคุณผู้หญิงครับคุณใช่คนหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมนั่งจิกหนังเท้าอย่างนั้นล่ะครับแน่หน้าขาวปะเชียสวัสดีครับผมอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะทำโอทีเลิกดึกเหมือนทุกครั้งเลยเพราะว่าฉันเจอผู้หญิงคนนี้ที่ในรถไฟตลอดฉันว่าฉันปล่อยให้เธออยู่คนเดียวดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยมากเลยแค่ระหวังว่าผู้หญิงคนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าครับไหนว่าที่นั่งประจำเองอะตรงนี้หรออ๋อแม่มานั่งตรงที่มีผู้หญิงซะด้วยดูบ่นว่าโบกี้ต่อไปจะไปไม่ได้ครับงั้นนั่งตรงนี้แล้วกันนะแค่รอกลับบ้านนั่งรถไฟกับอุ้ยตกใจหมดเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไอ้จับมาแรงอะไรมาเกาะหน้าผมไม่รู้เอ้ยโอ้โหจักรจันทร์เหรออะไรอ่ะบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะรถไฟมาเลยสถานีฉันมาแล้วนี่หรือว่าฉันจินตนาการไปเองอ่ะฉันว่าฉันควรจะไปถามใครเพื่อคอนเฟิร์มเรื่องนี้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยโอ้ยเลยสถานีอีกชิบหายแล้วจอดไม่ตรงสถานีงานเข้าถามใครก็มีแค่คุณผู้หญิงคนนี้คนเดียวอะเจ๊ทำไมไม่เรียกผมเลยสถานีแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงครับคุณเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะใช่ฉันเห็นแล้วล่ะจ้าแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีเรี่ยวมีแรงจะทำอะไรเลยฉันก็เลยไม่ได้รีบบอกคุณนะงั้นก็ดีแล้วล่ะ บ้าเอ้ยฉันเลยป้ายมาซะแล้วอะทีนี้ทำยังไงดีวะเนี่ยสงสัยฉันจะต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้วล่ะมั้งให้ฉันไปบอกเจ้าหน้าที่รถไฟให้มั้ยจ๊ะเอ้ยเธอเป็นคนดีจังเลยนะเนี่ยนะแต่ว่าดูจากลักษณะเธอแล้วเนี่ยเธอก็น่าจะเพิ่งเลิก OT มาเหมือนกับฉันเธอน่าจะเหนื่อยมากๆเลยดูจากดวงตาเธอฉันก็รู้แล้วไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมไปทำด้วยตัวเองก็ได้ครับคุณไม่ต้องทำหรอกครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่รถไฟเองคุณนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พักผ่อนเถอะนะครับโอเคค่ะยังไงซะถ้ามีอะไรฉันช่วยก็บอกได้นะคะโอเคครับแม่งเลยป้ายรถไฟเรามาแล้วหายต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ก่อนต้องไปบอกคนในสถานีเดี๋ยวนะมีคนขับรถไฟมั้ยเนี่ยเสียงอะไรคึกคักอยู่ข้างๆตลอดเวลาก็ไม่รู้ครับเฮ้ยเสียงอะไรวะมันเหมือนมีเสียงใครลากอะไรไม่รู้เหมือนลากถุงหรือลากอะไรสักอย่างนึงอะไม่มีคนมีคนอยู่โบกี้ข้างหน้าครับเหมือนว่าจะเป็นตะลุงเสื้อฟ้าลุงครับลุงใช้เจ้าที่รถไฟหรือเปล่ารถไฟผมเลยป้ายแล้วครับเลยป้ายผมมาแล้วผมกลับบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่รถไฟว่ะใครวะเฮ้ออะไรอ่ะถือกล่องในกล่องแมลงแล้วทำไมลุงก็ต้องยิ้มหน้าอีกขอโทษนะครับคุณผู้ชายครับหนีไปแล้วฮะอะไรหนี
นีไป3ตัวได้ยังไงกันแล้วทำไมมันต้องตามเสียงอย่างนี้ด้วยวะขอโทษนะครับพอดีว่าผมกำลังรีบอ่ะคุณช่วยหลบทางให้ผมหน่อยได้ไหมครับอย่าไปยืนขวางบอกว่ามันหนีไปแล้วแม่งเอ้ยกูยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่จะมาขวางทางนี่มันไม่ดีเลยนะบ้าเอ้ยเขาไม่ฟังฉันเลยเอาไงดีวะเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะต้องช่วยเขาตามหาแมลงบ้าดีก่อนละบ้างแม่งตับไม่ขาเองวะกูยิ่งรีบๆอยู่ชิบหายเลยมากี่ป้ายแล้วก็ไม่รู้เนี่ยต้องช่วยมันตามหาแมลงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นจักรจั่นเดี๋ยวนะไอ้จักรจั่นได้มาเกาะหน้าเราหรือเปล่าวะอารมณ์ไม่ดีแต่ยืนยิ้มมาหลุมจ้ออยู่คืออะไรวะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วตัวแรกลุงผมเจอจักรจั่นลุงตัวแรกแล้วครับนี่ผมหยิบมาให้เลยหยิบมาไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าด้วยเนี่ยนี่มีตรงนี้อีกตัวนึงครับเขาบอกว่าหายไป3ตัวใช่ป่ะอ่ะเอามาคืนนะตัวนึงเอาไปเลยโอ้โหแม่งเอ้ยต้องมานั่งไล่จับจักรจั่นบนรถไฟกูทำงานมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วเนี่ยเหลืออีกตัวนึงเสียงจักรจั่นกังวานมากทุกคนครับเหลืออีกตัวนึงใช่ไหมไม่รู้ว่าตัวที่3อยู่ตรงไหนต้องตามหาตัวที่3ครับอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่เปิดปิดประตูเฉยๆตัวที่3อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โหแล้วรถไฟโล่งจัดเลยไม่มีใครอยู่เลยครับเดี๋ยวนะไหนวะเนี่ยจักรจั่นมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อีกตัวนึงอ่ะพยายามมองหาอยู่ครับมีเงื้อไอ้ลุงทำไมไม่มาหาเองวะเนี่ยผมยิ่งรีบอยู่รถไฟแม่งเลยไป 3-4 ป้ายแล้วมั้งโอ้โหแต่โอ้ยอมรับเลยว่ารอบนี้คุณจีระอาร์ตทำภาพเกมสวยจริงเจ๊ครับแอบกิน แอบกินจักรจั่นลุงเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะหาไม่เจออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะผมพยายามฟังเสียงจักรจั่นอยู่นะไหนวะนี่เดินมาสุดโบกี้แล้วนะนี่เดินมาสุดทางยังไม่เจอเลยอ่ะโอ้ยนี่ไงโอ้โหมาอยู่ตรงนี้โอ้แม่งมาอย่างไกลเลยมาอย่างไกลเลยจักรจั่นว่าเอ้ยไอตัวไหนไม่รู้ที่มันเกาะหน้าเราตอนที่เราเผลอหลับไปทุกคนครับนี่มันนั่งหลับแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวเลยป้ายเลยกูงานงอกเราไม่รู้เลยไปกี่ป้ายแล้วรถไฟก็ยังไม่จอดเลยครับต้องมาตามหาจักรจั่นอีกเอาไปโอ้วิ่งได้ไหมเนี่ยเออให้มันวิ่งได้หน่อยมันเดินไม่ถึงสักทีเจอแล้วลุงจักรจั่นตัวที่3อุ้ยอย่าทำหลุดอีกนะต้องมาวิ่งไล่จับจักรจั่นบนรถไฟกูจะบ้าตายลุงครับบอกเอามาให้แล้วหลบทางผมสักทีผมจะกลับบ้านเลยสถานีผมไม่รู้ไปกี่ป้ายแล้วครับเนี่ยเออหลบทางสักทีโอ้ยตายเถอะเฮ้ยเคอุ๊ยตกใจตกใจหมดอยู่ๆก็มาหลบอยู่ข้างนี่เราก็นึกว่าเดินไปทางอื่นอย่าทำหลุดอีกนะจักรจั่นแนวลำบากคนอื่นแม่งเอ้ยโอ้ยมีคนขับเออขอโทษนะครับคุณเจ้าหน้าที่เฮ้ยอะไรวะคุณต้องการอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยต้องการให้ช่วยอะไรหรือเปล่าต้องการอะไรกันเหรอผมอยากให้รถไฟบ้านนี่มันหยุดสักทีไงเพราะว่าคุณเนี่ยเลยป้ายผมมาแล้วคุณไม่ยอมจอดที่สถานีก่อนหน้านี้ผมอ่ะเอาจริงเหรอครับเนี่ยโอ้ยดูเหมือนว่าผมคงจะเบลอๆนิดหน่อยนะครับช่วงนี้นะยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะชดใช้ให้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวพวกเราจะชดเชยนะเดี๋ยวเราจะเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้คุณก็แล้วกันนะครั้งหน้านะครับได้โปรดทิ้งเบอร์ติดต่อหรือว่าข้อมูลติดต่อไว้ให้พวกเราด้วยนะครับผมให้ตายเถอะเมียงสรุปเราไม่ได้หลับแล้วเลยครับดูเหมือนว่าคนขับมันน่ะไม่ได้จอดคนขับมันไม่ยอมจอดสถานีที่เราลงมันขับเลยมาสรุปใครผิดวะเนี่ยเอ้ยบ้าเอ้ยฉันไม่มีพลังงานเหลือที่จะมานั่งด่านั่งคอมเพนไอ้บริษัทรถไฟบ้านนี่หรอกนะแต่ก็ช่างเหอะยังไงซะฉันมันก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วปล่อยแม่งก็แล้วกันยังไงซะพอมานึกดูแล้วพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปทำงานอีกแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยชีวิตฉันนี่มันบัดซบซะจริงเลยโอ้โหชีวิตอย่างเหนื่อยเลยเหนื่อยกับการทำงานแล้วต้องมาเจอกับอะไรไม่รู้อีกครับ25กรกฎาคมวันนี้วันต่อมาแล้วดิวันนี้วันต่อมาแสดงว่าเมื่อวานนี้ก็หาวิธีกลับอะ
หาวิธีกลับบ้านได้ใช่ไหมโอ้เดินลงบันไดอย่างดังเลยเราก็นึกว่าเสียงอะไรตามข้างหลังมาวันนี้ก็ต้องมานั่งรอรถไฟเหมือนเดิมหรือว่าต้องทำเหมือนเดิมทุกอย่างหรือเปล่าเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำให้เสร็จสับเหมือนรอบที่แล้วเพราะว่าตัวเรามันบอกว่าเราคอยจะปวดท้องก่อนจะขึ้นรถไฟทุกวันเลยนี่ไงต้องเข้าจริงด้วยครับทิ้งทุนซะหน่อยทิ้งทุนโอ้โหมาทิ้งที่ประจำทุกวันห้องเดิมบอกเลยว่าส้วมเต็มแน่ๆอันนี้เบ่งเลยเสร็จหรือยังยังเสร็จแล้วทำไมมันไม่เข้ามาตั้งแต่ที่ทำงานวะเนี่ยสวัสดีคุณปาร์ตี้นะครับผมเคเสร็จแล้ววันนี้ออกดีกว่าหุ้ยชอบมาปวดท้องก่อนจะเข้ารถไฟทุกทีอย่าเพลินนะถ้ามีโทรศัพท์นั่งเล่นนี่เพลินเลยนะเดี๋ยวแม่งไม่ได้ขึ้นรถไฟหุ้ยห้องน้ำหญิงก็คงจะไม่น่ามีอะไรแปลกไปจากเดิมใช่ไหมครับรอบนี้และเราไม่บรรดาสำรวจห้องน้ำหญิงทุกวันเลยเนี่ยสงสัยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันเป็นอีกวันนึงแล้วครับโอเคกินน้ำหน่อยก็แล้วกันนะอ่ะพอแห้งเหลือเกินหยอดเหรียญไปแล้วปั๊บเอาเฮ้ยน้ำไม่ออกใครก็ได้ตู้มันกินเหรียญผมครับเฮ้ยตู้เขย่าดิเขย่าโอ้โหตู้กินเหรียญงานเข้าแล้วน้ำผมอะเอาโอ้โหชีวิตกูจะกินน้ำตู้ก็กินเหรียญอีกหยอดไปแล้วไม่ได้น้ำออกมาโอ้ยงานเข้าเลยแบบนี้หิวก็หิวน้ำต้องมานั่งรอรถไฟคนเดียวอีกแล้วในสถานีมันไม่มีใครมันอยู่สักควันเลยเหรอวะนี่ทำโอทีเลิกอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอเนี่ยโอเคสูบบุหรี่รอรถไฟก่อนครับเฮ้ยทำไมมันมืดแบบนี้วะโอ้ตกใจหันหน้าเขากระแพงแล้วก็นึกว่าจะสถานีไฟดับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมไฟข้างหน้ามันกระพริบวิบแวบอย่างนั้นนะเฮ้ยคืออะไรทำไมอยู่ๆไฟก็เอาล่ะผมว่ามีพลังงานแน่ๆข้างหน้านี้คุณอย่านะกำลังปุ้นบุหรี่อยู่ไม่ใช่มาเกาะกระจกไม่เอานะอย่านะออกดีกว่ารถไฟมายังอ่ะโอ้ยรถไฟยังไม่มาเลยเฮ้ไม่อยากจะอยู่สถานีนี้นานเลยวะรีบมาสักทีที่รถไฟทำไมไม่มาวะรอบนี้มาดึกจังเลยวะเนี่ยโคตรเลทเลยโอ้ยไปไหนแล้ววะมาหรือยังผู้โดยสารทุกคนโปรดทราบขณะนี้รถไฟมาถึงที่สถานีแล้วนะคะถึงจอดที่ชานชาลากรุณายืนหลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารได้ครับผมประตูไหนวะเนี่ยประตูเดิมแหละนะตูนี้ไหนเข้าโอเคโอ้ยวันนี้วันที่2วันแรกยังไม่เจออะไรแต่วันที่2นี่แหละผมว่ามันน่าจะเฮียนขึ้นเรื่อยๆจากที่เล่นเกมของกุนชิล่าอาร์ตมานะวันแรกไม่เท่าไหร่วันต่อมานี่แหละมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆผมชัวร์เลยไม่มีอะไรเลยเว้ยก็ยังไม่มีผู้โดยสารเจ๊คนเดิมอีกแล้วโหแต่วันนี้นั่งไขว่ห้างเว้ยเมื่อวานนั่งจิกเท้าทำไมเขาตัวซีดอย่างกันวะนี่เธออีกแล้วเหรอเนี่ยผมจะไม่โกหกอะไรตัวเองแล้วเหรอนะแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งเลยเวลาที่เจอเธออยู่บนรถไฟขบวนเดียวกันอะบางทีฉันอาจจะไปคุยกับเธอดีกว่ามั้งเนี่ยแน่เจอกันทุกวันถึงกับตกหลุมรักเลยหรือเปล่าเนี่ยไอ้หนุ่มคนดีมันไม่ธรรมดาสวัสดีครับเรานั่ง เรานั่งรถไฟกลับด้วยกันทุกวันเลยนะครับพอดีว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนู้นตรงหัวมุมตรงนู้นประจำเลยครับคุณก็กลับเวลาที่ประจำเลยเหรอครับเนี่ยสวัสดีครับบ้าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วผมไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่ละครับแล้วทำไมเจ๊ก็ทำไมตัวก็ซีดจังวะแต่ว่าพอดีว่าผมคิดว่านะการคุยกับเราตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะละลายความเยือกแข็งของเราไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วผมว่าคงต้องขอบคุณเรื่องราวเมื่อวานนี้เลยนะที่ทำให้เราได้คุยกันสักทีเฮ้ hey.เมื่อวานนี้กลับบ้านปลอดภัยหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงครับก็โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะเอ้าเกิดอะไรขึ้นวะ
เอ๊ะทำไมเหรอครับเกิดอะไรขึ้นมันไม่เป็นไรนะครับพอดีว่าเล่าให้ผมฟังได้นะยังไงซะผมก็ยังรับฟังคุณอยู่นะครับขอบคุณนะคะแต่ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญหรอกค่ะเพราะงั้นอย่าไปสนใจเลยฉันก็ไม่อยากพูดถึงไปแล้วด้วยมันสายเกินไปแล้วหมายความว่าไงสายเกินไปแล้วอ่ะไม่นะหึผมไม่คิดว่ามันมีอะไรที่สายเกินไปหรอกครับนะผมว่าการที่จะคุยกับใครสักคนนึงแบบว่าเปิดอกเนี่ยเรื่องที่คาใจอยู่ผมว่ามันน่าจะทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะครับไม่แอลมันสายไปแล้วก็พูดอยู่โอ้ฉันขอโทษนะคะคือขอโทษที่เสียงดังนะครับเมื่อกี้คือว่ามันผ่านไปได้ยากมากๆเลยอ่ะแล้วฉันก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วอ่ะได้โปรดอภัยให้ฉันด้วยนะคะที่ขึ้นเสียงเมื่อกี้โอเคครับยังไงซะถ้าเกิดมีอะไรก็บอกผมได้นะครับผมปกติแล้วคุณขึ้นรถไฟขบวนนี้ตอนเวลาที่ประจำเลยเหรอครับโอเคฉันจะเก็บไว้ก็แล้วกันนะเอาแม่งผู้หญิงมาโดนเมินอีกกูโอ้ยเมย์จะจีบเขาก็โดนเมินเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้โบกี้ข้างหน้ามีคนอยู่ครับแต่ว่าเราไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าเรานั่งที่เดิมประจำเราดีกว่าเค okay. อย่าหลับอีกนะไม่ใช่ว่าเผลอหลับไปอีกเลยสถานีอีกเนี่ยเอาเด็กที่ไหนวะเฮ้ยมีเด็กเด็กมาจากไหนวะเนี่ยบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเด็กผู้หญิงคนนี้มีเด็กผู้หญิงมาได้ยังไงเนี่ยเด็กผู้หญิงมาอยู่ตัวคนเดียวบนรถไฟดึกๆแบบนี้เนี่ยนะพ่อคะเฮ้ยไอ้หนูฉันไม่ใช่พ่อเธอนะหืมก็ใช่นะแต่ดูแล้วคุณก็ไม่ใช่พ่อหนูจริงๆนั่นแหละเอาเรามาเรียกกูพ่อทำไมเนี่ยฉันว่าเธอกลับไปหาพ่อของเธอดีกว่าไหมไอ้หนูฮะเรื่องนั้นคือว่าคือหนูจำพ่อหนูไม่ได้นะคะเอาพอดีว่าหนูกำลังวิ่งไล่ตามจักรจั่นบนรถไฟอยู่อ่ะหนูเห็นมันเกาะอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะแล้วตอนนี้หนูก็กลัวมากๆเลยที่จะต้องกลับไปคนเดียวคุณลุงคะเรียกคุณลุงเลยช่วยพาหนูไปหาพ่อได้ไหมคะบ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเหอะจะมาปล่อยให้เด็กตัวเล็กๆคนนี้หลงทางคนเดียวแบบนี้มันก็ไม่ได้ซะด้วยอ่ะไม่มีทางเลือกสินะได้สิเย้ขอบคุณนะแกคุณลุงโอ้ยเวเลยทำไมเจอจักรจันทร์2วันแล้วไม่รู้ครับสุดที่ 1,200 คนดูนะครับฝากติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะต้องไปตามหาพ่อเด็กว่ะคนไหนเป็นพ่อเด็กลุงครับนี่ใช่ลูกคุณลุงหรือเปล่าครับเนี่ยมาป่วนผมอยู่เนี่ยเอาน้องมานี่นี่พ่อน้องปะเนี่ยโอ้น้องมันไม่เดินตามมาด้วยวะคุณลุงครับอันนี้ใช่ลูกคุณลุงหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลเอาคุยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะเอารู้ว่าต้องจูงมือต้องจูงมือด้วยหรือเปล่าคุณคะอะไรเหรอพอดีว่าหนูมีบางอย่างที่จะต้องบอกคุณลุงก่อนนะคะอะไรอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะหนูลืมไปแล้วว่าหน้าตาพ่อหนูเป็นยังไงฮะเดี๋ยวนี่แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงลืมหน้าตาพ่อตัวเองเนี่ยนะหนูคิดว่าเขาน่าจะอายุประมาณเป็นชายวัยกลางคนนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหนูคิดว่าคุณลุงเหมือนกับพ่อของหนูโอ้โหเดี๋ยวนะหนูก็เลยแบบว่าลองคุยกับคนที่ดูเป็นคุณลุงวัยกลางคนดูเขาน่าจะเหมือนพ่อของหนูแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยเวเด้ยหนูแล้วลูกใครเนี่ยต้องมาตามหาพ่อให้อีกเจ้าหน้าที่มันไปไหนหมดวะเนี่ยพ่อน้องหรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยขอโทษนะครับคุณขอโทษที่รบกวนนะครับคือว่าคุณรู้จักเด็กคนนี้หรือเปล่าครับอะไรนะไม่รู้เว้ยเอ้าก็พูดดีๆสิวะโอ้โหก็ถามดีๆน้องมาจากไหนเนี่ยลูกเจหรือเปล่าวะไม่ใช่ดิเขาบอกว่าน้องบอกว่ามากับพ่อตรงนี้ก็มีคนอะไรวะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆข้างนอกรถไฟครับเฮ้ยเสียงอะไรมันเหมือนเสียงของตกหรืออะไรไม่รู้ครับคุณลุงครับขอโทษนะครับพอดีว่าขอโทษที่รบกวนนะคุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าครับเนี่ยฮะไม่นะทำไมอ่ะกำลังตามหาพ่อแม่ของเด็กอยู่งั้นเหร
ใช่ครับเธอบอกว่าเธอมากับพ่อของเขาแต่ว่าเธอหาพ่อของเขาไม่เจอเฮ้ยเนี่ยมันน่าแปลกจังเลยนะที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้มาอยู่คนเดียวบนรถไฟแบบนี้แม่งคนสมัยนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดวะเนี่ยเออยังไงก็ขอให้โชคดีนะก็นึกว่าจะช่วยไอ้เราก็นึกว่าจะช่วยบอกว่าโชคดีโอ้สรุปไม่ใช่ว่ะน้องแล้วคนไหนพ่อหนูเนี่ยแล้วเด็กไม่รู้ว่าพ่อหน้าตาเป็นยังไงแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยเนี่ยคุณลุงครับใช่ไหมเนี่ยขอโทษนะครับคุณขอโทษที่รบกวนนะครับคุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอ่ะไม่นะไม่รู้จักเลยอ่ะฉันคิดว่านายเป็นพ่อของเธอซะอีกฮะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลูกผมอยู่ๆน้องมันก็เดินมาจากไหนไม่รู้ก็ฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้นอนหลับอยู่ข้างนายตลอดเวลาเลยตั้งแต่นายขึ้นมานะฮะน้องมันนอนหลับอยู่ข้างเราตั้งแต่ไหนนะตั้งแต่ขึ้นรถมานะเอ้ยนี่แม่งแปลกจังเลยนะเนี่ยนะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยขำอะไรมีอะไรตลกวะไอ้บ้าเอ้ยตลกตรงไหนวะไอ้เวเอ้ยแกคิดว่าฉันอยากทำแบบนี้นักหรือไงโอ้ยแม่งไปช่วยกันจะมาหัวล้อใส่กูอีกน้องแล้วพ่อน้องคนไหนอ่ะมันไม่มีคนอยู่แล้วเนี่ยน้องมีไอ้นี่อะไรอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมมีคนไปนอนหลับอยู่ข้างบนชั้นวางของไว้ของคุณพี่ปาปองนะครับผมจับพี่มีอุ้มหมอกหัวใจหนึ่งตัวเดี๋ยวโอ้โหกินเหล้านี่หึงเลยเฮ้ผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่คุณทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันไปเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับฉันเห็นฉันสาบานเลยว่าฉันเห็นรถไฟขบวนนั้นฉันสาบานเดี๋ยวนะคุณบอกว่าคุณเห็นอะไรนะครับฉันก็ไม่รู้ดูเหมือนว่ามันมีบางอย่างออกมาจากโลกแห่งนี้อะไรวะฉันว่าเขาน่าจะดื่มเหล้าหนักเกินไปแล้วนะเนี่ยบ้าเอ้ยฉันไม่มีเวลาแล้วโอเคยังไงก็ตามถ้าเกิดเห็นอะไรบางอย่างก็เอาเถอะดูเหมือนว่าคุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าครับเฮ้ยอ้าวหลับไปแล้วโถเอ้ยแล้วขึ้นไปนอนยังไงบนดูนวะเนี่ยว่าน้องลูกใครอ่ะน้องพี่หาพ่อน้องไม่เจอนี่พี่จะเดินสุดขบวนแล้วนะนี่มันจะถึงห้องควบคุมแล้วปะเนี่ยเฮ้ยเจอคุณลุงวันนี้อีกแล้วเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าโบกี้มันยาวจังวะทำไมคุณลุงคนเดิมเลยเนี่ยคนเดิมปะเนี่ยขอโทษนะครับคุณคุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่อ่ะแล้วก็อย่ามาคุยกับฉันเอ้าอะไรวะใจแคบจังวะเนี่ยโอ้ยแล้วพ่อของเธออยู่บนรถไฟขบวนนี้จริงหรือเปล่าวะเนี่ยตายเถอะทำไมเขาถึงมาทิ้งเธอไว้บนรถไฟแบบนี้หรือว่าเอาเด็กมาทิ้งไว้บนรถไฟเหรอน้องไปไหนเดี๋ยวหมอก่อนเอาอย่าเพิ่งวิ่งไปเดี๋ยวก็หายไปบนรถไฟหรอกวิ่งไปไหนไม่รู้ครับลุงเรียกเด็กไว้ผมหน่อยว่าแต่ว่าวันนี้คนเยอะอยู่นะเอาแล้วแม่งวิ่งอย่างไววิ่งไม่รอผมด้วยน้องรอพี่ก่อนเฮ้วโอ้โหแล้ววิ่งกลับไปชิบหายเข้าไปโบกี้ไหนไม่รู้ครับอย่าบอกนะว่ากลับไปหาเจ๊ผู้หญิงคนนั้นอะไม่รู้ว่ากลับไปหาเจ๊ผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าครับสุดที่1,300คนดูนะครับผมไปเข้ามาแล้วฝากติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะฝากสนับสนุนด้วยนะครับส่งของขวัญให้ได้นะช่วงนี้เกมหมดสต็อกแล้วสนับสนุนกันได้นะครับจะได้มีเกมใหม่ไหมทุกคนดูนะครับไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอ้าเธอไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมมาโผล่ตรงนี้ตอนแรกมันวิ่งเข้าประตูนู้นไปแล้วไม่ใช่หรอเอ้าน้องอะไรอะโอ้โหมีจักรจั่นมาอีกแล้วครับข้างนอกรถไฟมีแต่จักรจั่นเต็มไปหมดเลยมันผมว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับจักรจั่นแน่ๆเลยเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราขึ้นรถไฟขบวนนี้มันก็มีจักรจั่นมาเกาะหน้าเราตอนที่เรานอนหลับไปวันที่2เดี๋ยวเจอจักรจั่นหนักมากๆแล้วน้องก็บอกว่าเจอจักรจั่นเหมือนกันก็เลยวิ่งไล่ตามจักรจั่นไปจนพัดหลงกับพ่อไปไหนแล้วไม่รู้แล้วข้างนอกเนี่ยจักรจั่นเพียบเลยครับน้องกลับมาก่อนแล้วคนบนรถไฟก็หายไปหมดแล้วด้วยสวยละขอบคุณพี่ปังนะครับผมสลับดอกกุหลาบ2 ล้านโชคนะครับรถไฟแต่ว่าตาลุงนี่ยังอยู่นะ
ฮ้ยโอ้ชิตกใจหมดหุ้ยไอเราก็นึกว่าอะไรโอ้โหกิ้งตกที่วางของเอ๊ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนั่นมันป้ายสถานีฉันนี่นี่มันอะไรกันวะเนี่ยเออหรือว่าฉันคงจะเครียดเกินไปฉันแยกไม่ออกแล้วว่าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าความฝันกันแน่อ๋อเด็กเห็นเป็นความฝันเหรอวันที่26กรกฎาคมวันต่อมาอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วสรุปเมื่อวานคือฝันใช่ไหมที่เห็นเด็กคนนั้นน่ะคือฝันใช่ไหมแล้วทำไมผมมาลงทางขึ้นมาเนี่ยเออทางขึ้นทางลงเลยโอ้ยคุณเบนขอบคุณครับผมสำหรับปล่อยเงิน1งานนะครับคุณเบนขอบคุณครับสตรีมเมอร์สาวเอาลงไวทีมั้ยครับมาลงครับผมขอบคุณคุณมิ้นนะครับไม่มีใครส่งของขวัญแอดมินส่งของขวัญให้กันเองแล้วตอนนี้น่าสงสารโคตรคืนที่2ก็เหี้ยแล้วคืนที่3ด้วยผมว่าหนักเลยต้องกลับมาเข้าห้องน้ำอีกแล้วครับโอเคเข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วผมสงสัยทำไมมันไม่เข้าตั้งแต่ที่บริษัทวะเนี่ยมาเข้าตอนนี้ขอบคุณนุ่นนะครับโอ้สันพี่หมีอมใจ1ตัวนะครับโอเคเบ่งก่อนเฮ้ยโอ้ต้องมานั่งเบ่งถมที่ทุกวันเลยตายเถอะทำไมไม่เข้าที่ห้องน้ำที่บ้านไอ้ที่นุ่นทำงานวะเนี่ยวิคุณนุ่นขอบคุณครับผมสำหรับผิวองค์ใจโอ้โห10ล้านตัวขอบคุณครับเสร็จหรือยังวะอ๋อสุดแล้วนะโอเคมันไม่เช็ดกงเช็ดก้นหน่อยเหรอวะทิชชู่ก็ไม่มีทิชชู่ก็หมดโอ้ยออกเถอะเฮ้ยใครเดินเข้ามาเฮ้ยใครเคาะคุณครับผมขี้อยู่ครับเฮ้ยกระบอกมีคนเข้าแล้วเหมือนเบ้งไปเข้าห้องข้างๆเลยอะไรวะออกนะขอบคุณคุณธนาพันธ์นะครับขอบคุณคุณนุ่นนะครับผมสำหรับพี่หมิวองค์ใจแล้วก็การปิดภารกิจนะครับอะไรอ่ะอย่าเนาะเนี่ยมันเข้าห้องข้างๆผมแน่ๆเลยอ่ะมันเข้าห้องข้างๆผมแน่เลยว่ะมีเสียงดังจุ่มด้วยแสดงว่าก็ปวดเหมือนกันสินะฟังนะเอาเอาโหหมดก๊อกเหรอมีแค่2ก้อนโถเอ้ยผมปิดประตูด้วยเดี๋ยวกลิ่นมันออกนะครับโอ้ห้องน้ำหญิงอ่ะนี่ก็ซนเข้าห้องน้ำหญิงทุกวันเลยแค่อยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับไม่มีเลยแต่ห้องน้ำหญิงห้องนี้มันล็อกตลอดเลยนะเฮ้หวังว่าวันนี้ตู้น้ำจะไม่เสียอีกนะเมื่อวานก็กินเหรียญผมไปทีอีกแล้วหวังว่าวันนี้จะออกไม่ออกอีกแล้วพี่บีกินข้าวอยู่ไม่ออกอีกแล้วกูไม่กินแล้วไอ้ตู้เนี้ยแม่งไอ้ตู้เสียทุกวันเลยกินเหรียญผมไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วน้ำก็ไม่ได้กินโอ้เอ้ยไม่ได้กินน้ำมา2วันแล้วครับตู้กินเหรียญก็รู้ว่ามันกินเหรียญก็ยังพยายามจะหยอดกินอยู่นั่นน่ะทุบตู้ได้มั้ยเนี่ยทำไมชีวิตตัวเรามันซวยขนาดนี้ก็ไม่รู้ครับโอ้ยอ่ะเครียดๆตู้น้ำก็ไม่ได้กินแม่งคนก็มาเข้าห้องน้ำมาทุบประตูอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นมันมีหัวใครโผล่มาจากรางรถไฟฝั่งนู้นอะเฮ้ยมันมีคนหัวเด็กเหรอมันเหมือนหัวผู้หญิงหรือว่าหัวเด็กไปดูครับเห็นปะเฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงรางรถไฟตรงนู้นอะโอ้ยไม่กล้าออกเลยทีนี้แล้วไฟรอบนี้ไฟดับเลยครับรอบที่แล้วมันยังเปิดวิบวับวับอยู่นะรอบนี้หลอดไฟขาดเลยว่ะเอาล่ะคืนที่3เริ่มที่จะหนักหน่วงแล้วครับงานนี้รถไฟไม่มาอีกโอ้ผมว่าอยู่บนรถไฟยังปลอดภัยกว่านี้อีกอะเนี่ยมาเร็วๆหน่อยดีรถไฟมันไม่มาทีรอบนี้ทำไมรถไฟมันมานานจังวะเออมาแล้วผู้โดยสารทุกคนโปรดทราบกรุณายืนอยู่หลังเส้นเหลืองด้วยนะคะสถานีเทียบท่านะคะโอเคขึ้นด่วนเลยเร็วจอดปักดูไม่ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ครับรถไฟขบวนเดิมหรือเปล่าวะทำไมผมรู้สึกว่ารถไฟมันเก่าลง
หรือว่าอย่าบอกนะรอบนี้ขึ้นรถไฟผิดขบวนหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไม่น่าใช่ทุกคนครับแต่ว่าข้างในยังเหมือนเดิมทุกอย่างน่าจะคิดไปเองขอบคุณนัสนะครับผมน่าจะคิดไปเองมากกว่าเฮ้ยนี่มันมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยผมได้ยินมา2วันมีเลขโบกี้บอกเลยครับโบกี้ที่1เฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้เจ๊ผู้หญิงเขาไม่มาหรอเอ้าวันนี้เจ๊ผู้หญิงเขาไม่มาครับปกติเขาต้องมาดิเดี๋ยวนะทำไมคืนนี้เธอถึงไม่มานั่งรถไฟอ่ะเอาแล้วเขาอาจจะป่วยหรือเปล่าเขาอาจจะปงจะป่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าเรากลับไปนั่งที่ประจำเราดีกว่าครับแล้วใครมันเอาอะไรมาวางไว้อ่ะเอานี่มันที่ประจำผมโอ้โหแล้ววันนี้ไม่มีใครอยู่ในขบวนเลยครับเฮ้ยมีเสียงเด็กร้องไห้ด้วยเดี๋ยวนะไอ้ถุงดำนี่มันคืออะไรเนี่ยเด็กกอคิดเหมือนผมได้ยินที่เสียงเด็กทารกร้องอยู่อ่ะเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะมันเปิดเข้าไปไม่ได้ด้วยครับข้างในนี้อ่ะโอ้ยสวยละก็คือนั่งที่ประจำไม่ได้อ๋อต้องมานั่งตรงนี้แทนเพราะว่าที่ประจำเรามันโดนเอาอะไรมาวางขวางไว้ก็ไม่รู้ครับก็เลยต้องย้ายที่นั่งมาตรงนี้แล้ววันนี้นั่งกับคนเดียวเลยอ่ะสามเอ้ยอะไรอ่ะบ้าเอ้ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยไฟดับงั้นเหรอบ้าเอ้ยรถไฟคันนี้มันดูแปลกๆนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยตีสองเดี๋ยวนะตีสองนี่มันเลยเวลาทำการรถไฟไปแล้วนี่ปกติรถไฟมันวิ่งแค่ถึงเที่ยงคืนบ้าเอ้ยฉันต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่รถไฟหน่อยแล้วตีสองไม่ใช่แล้วขบวนไหนวะเนี่ยก็ว่าแล้วทำไมเจ๊คนนั้นถึงไม่อยู่อ่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลามันเขาจะขึ้นกันเวลาเที่ยงคืนนั่นคือรอบสุดท้ายของขบวนรถไฟครับแต่นี่มันตีสองแล้วว่าโอ้โหงานเข้าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าแล้วอย่างมืดเลยทุกคนครับผมเอาแล้วใครดูครึ่งจอตีมือเลยนะไม่มีใครอยู่โบกี้ที่สามต่อไปไม่มีคนจริงๆเหรอวะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนครับไม่รู้ว่าไปคุยกับคนขับรถไฟก่อนไม่มีใครอยู่เลยแล้วมันวิ่งได้ยังไงนี่มันตีสองแล้วว่ะปกติมันต้องวิ่งแค่ถึงเที่ยงคืนไม่ใช่หรอโอ้ยปิดตารอแล้ว 1,300 คนดูตอนนี้ฝากติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะครับใครกินข้าวอยู่ระวังข้าวพุ่งนะไม่รู้มีอะไรเอ้าเข้าไม่ได้เอ้าห้องคนขับรถไฟเข้าไม่ได้ครับเอ้าทำไงอ่ะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ด้วยแต่เมื่อกี้เหมือนไม่มีใครขับเลยนะหรือว่าผมมองไม่เห็นว่ามันมืดมากเลยตอนเนี้ยมันต้องไปตรงไหนอ่ะเอาหูฟังออกแป๊บมันไม่มีใครอยู่บนรถเลยอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยครับไม่มีใครอยู่คนเดียววันนี้ไม่มีคนเมานอนอยู่ข้างบนลาไอที่วางของด้วยนะขอบคุณคอปเตอร์นะครับผมดอกกุหลาบ41ล้านดอกนะครับต้องย้อนกลับไปโหแต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะไอ้ถุงนั่นอยู่ตรงโบกี้ที่2ใช่ปะนี่วิ่งกลับมาสุดทางเดินแล้วครับไม่เจออะไรเลยอ่ะเปิดไม่ได้ด้วยนี่เปิดไม่ได้เหมือนกันเอาแล้วงานเข้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพาผมกลับบ้านหน่อยได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นใครอ่ะใครอ่ะผู้หญิงเหรอคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับมาตอนไหนครับเนี่ยคุณเป็นใครครับเนี่ยโอ้โหมันหน้าอย่างหลอนเลยมีอะไรเหรอมีอะไรงั้นเหรอครับนี่คุณไม่เห็นเหรอว่ารถไฟนี้มันแปลกๆอ่ะรถไฟขบวนนี้มันแปลกๆไม่เห็นหรือไงอ่ะผมพยายามไปที่ห้องควบคุมรถไฟแล้วแต่ว่าประตูมันล็อกอยู่อ่ะนี่แล้วคุณจังใจเย็นดูได้ยังไงเนี่ยคุณผู้หญิงคุณได้ยินอะไรไหมเอ๊ะได้ยินอะไรหมายความว่าไงครับคุณได้ยินอะไรไหมที่มันมาจากสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติ
สิ่งที่มันนอกเหนือจากโลกใบนี้นะคุณได้ยินหรือเปล่าอะไรอ่ะอะไรวะเสียงจากโลกของธรรมชาติได้โปรดบอกฉันมาว่าคุณได้ยินเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรมีเสียงจักรจันทร์เสียงระฆังเสียงงานเฟสติวัลฤดูร้อนเสียงป่าเสียงทะเลคืออะไรอ่ะเสียงอะไรตอนนี้ผมได้ยินเสียงระฆังใช่ไหมไม่ใช่ครับบอกฉันมาว่าคุณได้ยินเสียงอะไรไม่ใช่ก็เนี่ยเสียงระฆังอ่ะเนี่ยมันมีเสียงระฆังก็ได้ยินเสียงระฆังก็ถูกแล้วนี่เสียงระฆังโบสถ์เนี่ยไม่ใช่หรอดูเบิดว่าอีกโลกนึงจะบอกให้ฉันว่าคุณเนี่ยได้ยินเสียงไม่ถูกต้องนะลองใหม่ก็แล้วกันยังไงวะเสียงอะไรอ่ะหรือว่าแต่ละขบวนมันแต่ละโบกี้เสียงไม่เหมือนกันปะใช่ปะผมพยายามฟังเสียงอยู่นะทุกคนครับช่วยกันฟังเสียงขบวนแรกโบกี้แรกเหมือนจะเป็นเสียงทะเลเสียงคลื่นขบวนแรกเป็นเสียงคลื่นครับขบวนที่สองเป็นเสียงระฆังที่เราอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมขบวนที่สองเป็นเสียงระฆังขบวนที่สามอ่ะขบวนที่สามขบวนที่สามเป็นเฟสติวัลครับขบวนที่สามเป็นงานเทศกาลฤดูร้อนเนี่ยมันเป็นเสียงดนตรีเหมือนจะมีงานเทศกาลตอนนี้เรารู้ทะเลระฆังเทศกาลขบวนที่สี่นี่เสียงอะไรอ่ะเสียงนกเสียงป่าครับมีอะไรบ้างแล้วนะทะเลระฆังงานเฟสติวัลแล้วก็ป่าระฆังงานเฟสติวัลป่ามันเหมือนมีใครกินอะไรจบแจ๊บไม่รู้อ่ะเสียงลมอันนี้น่าจะเป็นเสียงป่าแน่ๆครับโอ้โหเสียงชัดจัดเลยวะเสียงสุดท้ายเป็นเสียงจักรจันโอเคทะเลระฆังเทศกาลป่าแล้วก็จักรจันครับทะเลระฆังป่าเฮ้ยไม่ใช่ดิทะเลระฆังงานเทศกาลแล้วก็ป่าแล้วก็จักรจันโอเคทำไมจะต้องถามว่าเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยวะอันแรกคืออะไรนะอันแรกคือทะเลครับทะเลแล้วก็ระฆังแล้วก็งานเทศกาลแล้วก็ป่าอันสุดท้ายก็เป็นจักรจันทร์ดูเหมือนว่าอีกโลกนึงจะบอกว่าคุณเนี่ยได้ตอบว่าถูกต้องแล้วนะดูเหมือนว่าอีกโลกนึงจะบอกให้ฉันเนี่ยช่วยคุณในการเรียกผู้ช่วยออกมาฮะอีกเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วตอนที่คุณถามกับผู้ช่วยผู้ช่วยเขาน่าจะสามารถช่วยคุณได้ในการตามหาคนขับรถไฟผู้ช่วยที่ว่านั่นคือใครล่ะครับผู้ช่วยที่ว่าคือใครอุ้ยรถไฟกลับมาทำงานแล้วหน้าเจ๊ยังหลอนเลยอ่ะอันนี้คือเขาเป็นแม่ชีหรือว่าอะไรวะคุณผู้หญิงครับไอ้ถุงนี่คืออะไรอ่ะอยากรู้อ่ะไอ้อ๋อมันไม่ใช่ถุงครับมันเป็นกล่องเหรอไอ้กล่องดำๆนี่คืออะไรเหรอครับคุณผู้หญิงพวกเขาคือลูกของฉันเองฮะก็แค่ลูกแมวนะจ้าไม่เคยเห็นหรอว่าคนรักแมวก็พกแมวไปทุกที่นั่นแหละใช่แมวหรอมันไม่ใช่แมวนะผมได้ยินเสียงเหมือนเด็กทารกนะเจ๊ว่าไม่ใช่ละทีนี้เขาบอกว่ามีผู้ช่วยเขาบอกให้เราถามจากผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยคือใครอะไหนวะเอ้ยมีใครนั่งอยู่ไม่รู้ครับใครอ่ะสวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ย
คุณลุงทำไมคุณลุงต้องทำหน้าแบบทำหน้าแบบทำไมนี่นี่ใจผู้ช่วยคุณนี่ใจผู้ช่วยเจ๊หรือเปล่าคะเนี่ยคุณลุงคนนี้นั่นดูให้แงนคอมาคุณใช่ผู้ช่วยที่เขาพูดถึงหรือเปล่าครับเนี่ยเออนี่นายพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยนายเป็นใครวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฉันรู้จักแกดีว่าเอ้ารู้จักเราด้วยเหรอเดี๋ยวนะแกคือไอ้คนที่ชอบสร้างปัญหาที่โรงเรียนของฉันนี่ว่าเนี่ยแกนี่ไปเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่คุณชิมิสึเป็นอาจารย์เก่าของเรานี่นะเอ้าจานอาจารย์มาอยู่บนรถไฟได้ไงเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็เลยทำให้ฉันไม่ต้องดรอปเรียนในตอนนั้นคุณครูคนนี้ช่วยชีวิตฉันไว้ถ้าไม่มีเขาแล้วก็ฉันก็คงไม่ได้มีตำแหน่งงานดีๆอยู่ในบริษัทใหญ่โตแบบนี้หรอกแต่ว่าคุณชิพิสือครับทำไมอาจารย์ถึงมานั่งรถไฟดึกๆแบบนี้อ๋อพอดีว่านี่นะมันเป็นงานอดิเรกของฉันอ่ะนะฉันชอบมานั่งเล่นรถไฟขบวนสุดท้ายก่อนที่จะไปนอนอ่ะงานอดิเรกแปลกๆนะบ้าเอ้ยเขาก็ยังแปลกไม่เปลี่ยนเลยแฮะยังไงก็ตามตอนนี้ฉันไม่มีเวลามารำลึกความหลังแล้วอ่ะอาจารย์ครับคือรถไฟขบวนนี้มันไม่หยุดมาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ผมกังวลมากเลยว่าไม่รู้ว่าไอ้รถไฟคันนี้มันจะไปหยุดตรงไหนอ่ะมันเหมือนว่ามันจะไม่หยุดเลยอ่ะมีอะไรสักอย่างที่ผมทำได้บ้างไหมครับในตอนนี้ฉันเข้าใจสถานการณ์ของนายแล้วนะโอเคเนี่ยฟังดีๆนะไอ้หนูนายจะต้องออกจากรถไฟขบวนนี้ก่อนที่รถไฟขบวนนี้จะไปถึงสถานีสุดท้ายไม่เช่นนั้นแล้วก็นะที่สถานีนั้นน่ะเป็นที่ที่ฉันจะไปลงเป็นที่สุดท้ายที่จะไปลงเชื่อฉันเถอะนายต้องไม่อยากไปที่นั่นแน่ๆมันจะมี3สถานีที่จอดเพราะฉะนั้นนายจะต้องดูดีๆว่าจะลงสถานีป้ายไหนยังไงก็ตามนายต้องเลือกสถานีให้ถูกด้วยล่ะหมายความว่าไงวะแต่ละสถานีเนี่ยมันจะมีเสียงดนตรีมันเป็นการประกาศแล้วมีเสียงดนตรีขึ้นมาในทุกๆสถานีเพราะฉะนั้นนายจะต้องฟังเสียงดนตรีให้ดีว่าสถานีไหนที่นายคุ้นเคยกับเสียงที่มันเหมือนกับบ้านของนายสถานีที่จอดที่บ้านแล้วนายก็รีบลงไปนะเอาละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนายเลยสถานีไปแล้วแล้วก็ฉันก็จะไม่สามารถช่วยอะไรได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวดีๆนะไอ้หนุ่มเอ้าจานแล้วผมต้องลงสถานีไหนเนี่ยคืออะไรวะเอ้าเฮ้ยมันมีสถานีแล้วนี่ว่าเอ้าแล้วคุณจะรู้ไหมเนี่ยสถานีไหนเนี่ยเอ้าแล้วคุณจะรู้ไหมเนี่ยสถานีไหนอีป่ายแล้วต้องเลือกว่าลงหรือไม่ลงไม่คุ้นเสียงดนตรีเลยอ่ะชิบหายแล้วมันมีดนตรีตอนไหนวะฟังเสียงที่เหมือนกับบ้านใช่เหรอวะใช่สถานีนี้ปะเนี่ยมันมี3สถานีไม่เอานะงั้นผมไปซะโหแม่งเอ้ยสถานีไหนวะเนี่ยจานครับสถานีไหนที่มันเป็นแล้วดูหน้าจันลุงโอ้ยเวเลยสถานีไหนไม่ใช่สถานีนี้หรองั้นแสดงว่าเหลืออีก2สถานีสุดท้ายที่เราต้องเฮ้ยอะไรขนลุกเลยเมื่อกี้อยู่ๆก็ค้างสถานีนี้หรือเปล่าจันครับสถานีนี้หรือเปล่าเนี่ยฟังเสียงก่อนนะไม่ใช่อันนี้แน่ไม่คุ้นอันนี้เลยไม่เคยจะได้ยินเสียงดนตรีนี้มาก่อนเลยครับไม่ใช่สถานีนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่สถานีนี้ใช่เหรอไม่ใช่นะเพราะว่าตอนที่ผมมาตอนแรกก่อนขึ้นรถไฟอ่ะตอนที่สถานีที่เราขึ้นตอนแรกมันไม่ใช่เสียงนี้ไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำไม่ไม่ใช่ไม่เอาไปลงมั่วซั่วสถานีไหนก็เหลือแค่สถานีสุดท้ายยังไงก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับถ
ถ้าไม่ลงป้ายนี้ป้ายต่อไปก็ไม่รู้จะไปโผล่ตรงไหนอ่ะจานเตือนมาขนาดนี้แล้วจานโอ้ยสถานีนี้ใช่หรือเปล่าวะสถานีสุดท้ายยังไงก็ต้องลงแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะขอฟังเสียงก่อนนะใช่ป่ะวะแล้วไม่รู้เลยสถานีเสียงอันไหนกันแน่ลงสถานีนี้ก่อนละกันมันไม่มีทางเลือกแล้วครับเกสเฮ้ยอาชีพเมนต์ขึ้นว่าออกถูกสถานีเออแสดงว่าถูกสถานีแล้วครับโอ้โหดีนะไม่ลงไปอีสถานีที่สองไปกันตายห่าแน่แน่เอาแล้วข้ามมาเดือนต่อมาเลยครับตอนแรกมันเดือนกรกฎาคมนี่ข้ามมาอีกเดือนนึงเลยอ่ะอุ๊ยตกใจตกใจหมดอุ๊ยเกือบแล้วเปิดได้ไหมเอาทำไมผ่านไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าบัตรของคุณเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับดูเหมือนว่าบัตรของคุณจะมีปัญหานะเนี่ยเอ๊ะแปลกจังเลยนะครับเมื่อวานยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะนี่อลุ่มอล่วยผมสักครั้งนึงได้ไหมผมผ่านไปได้หรือเปล่าอ่ะไม่งั้นผมพลาดรถไฟสายนี้แน่ๆเลยขบวนนี้นะครับเป็นขบวนสุดท้ายรอแป๊บหนึ่งนะผมคงให้คุณผ่านไปไม่ได้หรอกนะครับคุณผู้โดยสารถ้าเกิดการ์ดคุณใช้ไม่ได้คุณก็ต้องไปซื้อตั๋วมานะครับเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยงั้นคุณก็ช่วยออกการ์ดใบใหม่ให้ผมได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกมันเป็นกฎนะครับยังไงผมก็ทำให้คุณไม่ได้แน่ๆผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆครั้งนี้ไม่งื้อแล้วกูต้องไปซื้อตั๋วอีกเดี๋ยวพลาดขบวนรถไฟสุดท้ายแล้วเนี่ยไปซื้อตรงไหนอะตั๋วเฮ้ยแล้วเนี่ยเหมือนเสียงรถไฟมันมาแล้วด้วยอะเนี่ยรถไฟมันมาแล้วอะผมได้ยินเสียงรถไฟมันมาแล้วครับโอ้โหแล้วเครื่องขายตั๋วอยู่ตรงไหนวะโอ้ยโอ้ยเจ้าหน้าที่เอ้ยก็ช่วยกูหน่อยก็ไม่ได้ก็เห็นอยู่ว่าคนลำบากเนี่ยแล้วพลาดรถไฟไปแล้วมั้งผมว่าโหแล้วตรงนี้อย่างมืดเลยติดไฟบ้างเถอะนะตรงนี้น่ะโอเคซื้อตั๋วก่อนครับซื้อหรือยังโอเคโหแล้วรถไฟมันมาแล้วอ่ะเมื่อกี้คือผมได้ยินแล้วว่าเสียงรถไฟมันมาแล้วครับไม่ทันแน่เลยว่ะเฮ้ยอะไรเหมือนมีคนเดินตามเลยโอ้ยสถานีนี้ก็หลอนพอกันเลยเวเด้ยคือคนที่เขาเลือกกันไปรถไฟเพราะว่ารถไฟมันถูกกว่าครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้รถไฟในการเดินทางแบบทุกที่เลยนะไม่ว่าจะไปไหนคือรถไฟมันคือมันถูกแล้วมันก็สะดวกมากกว่ารถประจำทางอยู่แล้วครับโอ้โหไม่งื้อเอาไอ้ลุงเจ้าหน้าที่ไปไหนแล้ววะเอาโอฮายโยคุณลุงครับคุณลุงไปไหนเมย์งื้อกูวิ่งไปซื้อตั๋วลุงอีกูปีนข้ามซะก็ดีอะถ้ามาอยู่แบบนี้ลุงอีผมปีนข้ามไปแต่แรกแล้วตายเถอะไฟมาหรือยังเฮ้ยแล้วทำไมอยู่บันไดเลื่อนมันวิ่งปราดขนาดเนี้ยฮะเป็นอะไรทำไมบันไดเลื่อนมันโอ้ยวิ่งแล้วรถไฟมายังอ่ะวิ่งกลับขึ้นไปโอ้ยอะไรวะใครอ่ะโอ้ยเดี๋ยว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 อย่ามันมีรถไฟไม่มาสักทีรถไฟมาเร็วๆหน่อยมันมีใครไม่รู้อยู่บนบันไดเลื่อนแม่งขาดเฮ้ยมันขาดลงมาแล้วอุ้ยแม่งกรีดด้วยจะตายแล้วอย่าเฮ้ยรถไฟมาหรือยังวะมันมาแล้วมันน่าจะหายไปสไลด์บันไดเลื่อนลงมาแล้วกูว่ารถไฟรถไฟรถไฟเข้าไปแอบพวกดูบริโอไม่ได้ด้วยงานเข้าไปถึงไหนก็ไม่ได้หรือว่ามันให้เราไปเผชิญหน้าวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไฟมาแล้วเร็วจอดจอดแล้วครับผี
จอดเร็วๆสิเวเดอร์โอ้โหตื่นเต้นจัดเลยคือมันไม่ได้หลอนผีหลอนแล้วคือมันหลอนบรรยากาศอะตั้งแต่เล่นของกูจิล่าอาร์ตมาคือหลอนบรรยากาศตลอดเวลาเลยระแวงไปหมดเลยอะไม่ไหนแล้ววะไม่มีใครอยู่อีกแล้วว่าวันนี้เจ๊คนนั้นก็ไม่มาเหมือนเดิมเลยครับต้องมานั่งที่ประจำเนี่ยแล้ววันนี้ไม่มีใครผมว่าแม่งขึ้นผิดขบวนแล้วผมว่าขึ้นผิดขบวนชัวร์ๆเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อตั๋วรถไฟที่เราควรจะนั่งกลับไปมันผ่านไปแล้วครับไอ้รถไฟที่มันถูกต้องอ่ะมันผ่านไปแล้วพอเราไปซื้อตั๋วรถไฟที่เราควรจะนั่งกับมันไปตั้งนานแล้วนี่แม่งขบวนไหนก็ไม่รู้เนี่ยพากูไปไหนอีกแล้วเนี่ยไม่เห็นนานเลยสวัสดีคุณนุ้นนะครับผมบ้าเอ้ยนี่จะรอฉันเล่นใช่ไหมวะเนี่ยรถบ้าเนี่ยมันไม่หยุดอีกแล้วเหรอนี่แม่งไม่ตลกเลยนะโอ้โหและรถไม่หยุดอีกแล้วกูต้องมาปวดหัวกับไอ้รถไฟที่แม่งทุกค่ำทุกคืนเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้ยเป็นผมก็ไม่นั่งแล้วล่ะรถไฟเนี่ยเป็นผมก็เปลี่ยนแล้วล่ะไม่มีคนอีกแล้วครับรอบนี้เจ๊ก็ไม่มาเหมือนเดิมผมว่ามันเลยเวลาที่คนมันจะนั่งไปแล้วอ่ะเหมือนรอบที่แล้วคือขบวนสุดท้ายมันไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วไอ้ตีสองเนี่ยมันเป็นขบวนอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นรถไฟผีสิงที่มาก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้ไม่เจอใครเลยครับไม่มีใครอยู่เลยสักคนฮัลโหลรถไฟไปหวั่นปะเนี่ยโอ้โหแล้วคนขับไม่มีไม่มีคนขับชิบหายรถไฟไม่ได้ยังไงไม่มีคนขับงานเข้าแล้วโอ้ยอะไรอ่ะบ้าเอ้ยต้องพยายามหยุดรถไฟกดเกิดอะไรก็ไม่ได้หยุดอะไรไม่ได้เลยนี่หว่าเฮ้ยบ้าเอ้ยรถไฟขบวนนี้แม่งไม่ว่าจะกดปุ่มไหนแม่งก็ไม่มีทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างเดี๋ยวนะมันมีรูกุญแจอยู่นี่อาจจะต้องหากุญแจมาเสียบก็ได้กุญแจแล้วจะไปหากุญแจจากไหนอ่ะเอาออกไม่ได้พี่ป่ายแล้วหรือว่ามีกุญแจในห้องนี้หรือเปล่าอ่ะไม่มีกุญแจมึงอย่าบอกนะว่าขังกูมาเป็นคนขับรถไฟ ดึงเข้าสู่โลกอะไรก็ไม่รู้มาขับรถไฟมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้องน้องเลยอ่ะกี่เด็กโหเหมือนเด็กโดนข้ามเดินข้ามรางรถไฟแล้วโดนรถไฟชนน่ะโอ้โหแล้วแดกเถือกมาเลยโอ้ยกูขึ้นถูกขบวนตั้งแต่แรกหรือเปล่าอ่ะคือเราลงถูกสถานีตั้งแต่แรกหรือเปล่าวะแต่มันขึ้นมาถูกสถานีแล้วนะโอ้แล้วเดินจ๊อบแจ๊บด้วยใจเย็นนะทุกคนครับอุ้ยตกใจหมดมีเงาอะไรอยู่ในนี้ด้วยไม่รู้อ่ะมันเป็นเงาที่อยู่ในกระจกครับเหมือนว่ามันอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วนั้นเราไม่ได้อยู่เดี๋ยวนะอะไรมันลอยอยู่เนี่ยอะไร อันนี้แหละลอยเลือดลอยอยู่หรือลอยอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเจ๊คนที่กลับบ้านเลิกโอทีดึกเหมือนกับเราทุกวันดีกว่าเนี่ยผมว่าไม่อยู่คนละโลกแน่เลยว่ะอาจจะคนละมิติแต่ว่ารถไฟขบวนเดียวกันแต่ว่าคนละมิติอันนี้อะไรอ่ะกังหันเดี๋ยวนะไอ้กังหันอันนี้มันของไอ้เด็กน้อยคนนั้นนี่ว่ะไอ้เด็กน้อยคนนั้นมันโดนรถชนนี่ว่ะนี่ไอ้ลุงแว่นไอ้ลุงแว่นที่ไอ้เนี่ยตามหาจักรจั่น3ตัวแล้วคือยังไงอันนี้อะไรอ่ะไม้เท้าเดี๋ยวนะเราได้กังหันสีแดงของเล่นกังหันของเล่นมาแล้วก็ไม้เท้าไม้เท้านี่ของอาจารย์ปะวะไม้เท้านี่ของอาจารย์ปะเนี่ยทำยังไงอะไม่รู้มีอันนี้อะไรวะขวดเบียร์มีขวดเบียร์อยู่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ใครเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เด็กนั่นไม่ไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นนี่วะไอ้นี่ไงเด็กมันถือไอ้กังหันนั้นอยู่ครับน่าจะนั่งอยู่กับพ่อแต่ว่าเราก็ไม่เห็นหน้าพ่อของเด็กคนนี้อยู่ดีนะสุดท้ายหรือว่านี่คือตัวเราปะวะเฮียนี่บ่ายละกูงงไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นในผมโลกหมดแล้วเนี่ย
ต้องทำยังไงอะอันนี้อะไรไม่รู้ครับรองเท้าผู้หญิงเอ๊ะหรือว่าเราต้องเอาของไปวางตามจุดไอ้นี่ปะผมว่าเราต้องเอาของไปวางตามจุดที่ผู้โดยสารคนอื่นๆนั่งมานั่นเป็นของใครของใครแบบเนี้ยน่าจะต้องเอาของไปวางให้ถูกครับโอเคน่าจะเป็นแบบนั้นชัวร์งั้นอันแรกเราจะต้องเสียงใครเคาะอะไรวะไม่รู้มันมีเสียงคนเคาะอะไรไม่รู้ครับสยองว่าอันเนี้ยขนลุกอ่ะวางได้ปะวางไงโอ้นี่ไงวางตรงนี้อ๋อมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนครับโอเคเข้าใจแล้วทีนี้เราต้องเอาของวางให้ถูกว่าผู้โดยสารคนนี้นั่งอยู่ตรงไหนแล้วเอาของที่ถูกต้องไปวางไม่มีเลยอ่ะตรงนี้ 1,500 คนดูตอนนี้ฝากกดติดตามให้มีฟูจิคนหนึ่งติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากสนับสนุนได้นะขอบคุณนะครับผมงานหนักมากๆฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ตะลุงจับแมลงตะลุงจับแมลงเขาใช้อะไรวะเอ้าแสดงว่าตะลุงจับแมลงยังไม่ได้ดิไม่ดูอะไรของตะลุงแกหายไปครับที่จับแมลงปะไอ้กล่องจับแมลงนั่นหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ผู้หญิงน่าจะเป็นรองเท้าส้นสูงนะครับของเจ้คนนี้อ่ะถูกแล้วอันเนี้ยแล้วก็อันนี้อะไรวะนี่ไงเจอแล้วกล่องจับแมลงโอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ลุงที่หลังอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายที่ถือขวดเบียร์น่าจะเป็นขวดเบียร์วางไว้โอเควางเลยปั๊บแล้วก็ไม้เท้านี่น่าจะเป็นของจานแต่ว่าอาจารย์ไม่อยู่แล้วดิอาจารย์ชิมิสึอ่ะจานชิมิสึอยู่ไหนอ่ะอันนั้นมันไม่ใช่ของครับไอ้สีเหลืองๆนั่นมันคือประตูครับมันคือไอ้นี่สัญลักษณ์เปิดปิดประตูไหนวะอาจารย์ชิมิสึแกอยู่ไหนอ่ะเหลือแค่ตะลุงคนจับแมลงนี่ไงตะลุงคนจับแมลงโอเควางทีนี้ต้องตามหาอาจารย์ครับเหลือไม้เท้าของอาจารย์แค่คนเดียวไม่รู้ว่าอาจารย์นั่งอยู่ตรงไหนอาจารย์ที่ไปสื่อครับอาจารย์อยู่ตรงไหนเหลือแค่ไม้เท้าของอาจารย์คนเดียวไม่มีหรอไม่มีเลยอ่ะไม่สะท้อนภาพอะไรเลยตรงนี้อ่ะตรงนี้บ้างตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นเด็กน่าจะเหลือโบกี้นี่โบกี้สุดท้ายแล้วดิน่าจะเป็นโบกี้สุดท้ายครับถ้าจะเห็นนี่ไงเจอแล้วจานนี่ไม้เท้าจานใช่ไหมครับครบแล้วใครมันเคาะอะไรอยู่วะมันเหมือนมีคนเคาะอะไรประตูนี้แน่ๆเฮ้ยเสียงอะไรใครเคาะอะไรไม่รู้ตูนี้ปะเปิดไม่ได้ด้วยครับเปิดไม่ได้งั้นอาจจะต้องย้อนกลับไปห้องควบคุมรถไฟน่าจะต้องกลับไปห้องควบคุมก่อนวางของเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยวางครบหมดแล้วครับฮะใครเคาะอะไรที่ประตูนี้หรออยู่ๆเสียงรถไฟก็เหมือนรถไฟหยุดวิ่งไปครับใครเคาะอะไรอ่ะเคาะทำไมเคาะอะไรวะเปิดไม่ได้เว้ยอะไรมีปะเสียงอะไรอ่ะเปิดเปิดเข้าไปไม่ได้ด้วยอุ้ยเหี้ยมันมีอะไรพุ่งออกมาเอ้าอยู่ไหนวะเอาผมมาทิ้งที่ไหนไม่รู้สถานีคิซารากิโอ้โหชัดเจนจิ๊บฝ่ายสถานีคิซารากิทุกคนครับใครที่ไม่รู้นะสถานีคิซารากิเนี่ยมันคือสถานีที่มันเป็นเหมือนเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่นที่มันเป็นสถานีของคนตายอะถ้าใครเคยอ่านเรื่องเล่านะสถานีนี้คือสถานีที่มันเหมือนว่าเป็นสถานีของโลกวิญญาณน่ะคนญี่ปุ่นเขาเล่ากันมาดูกูอยู่ไหนวะนี่กูตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดจานจานครับนี่คือจานตุยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนว่านายจะทำได้นะไอ้หนุ่ม
แต่ว่านะที่นี่มันไม่ใช่ที่สถานที่สำหรับนายนายจะต้องรีบหารถไฟกลับบ้านด่วนเลยนะแต่ว่าผมไม่มีบ้านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงก็แค่โทรหาบ้านยังไงวะแค่พูดคำว่าบ้านตอนนี้เลยนะเพราะว่าพวกเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องพานายไปที่ไหนเพราะฉะนั้นรีบโทรเลยโทรยังไงอะรีบโทรก่อนที่นายจะหลงทางอีกโทรอะไรอะลุงหนูไม่รู้ผมไม่รู้แล้วครับไปตรงไหนได้ว่าข้ามรางแล้วไม่หูไม่อยากไปตรงรางรถไฟโดนรถไฟชนตายฮะทำยังไงครับลุงจานผมกลับบ้านไม่ได้ต้องโทรแสดงว่าจะต้องหาโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยโทรศัพท์นี่ปะใช่นี่เครื่องกดน้ำครับผมว่าต้องเดินตามหาโทรศัพท์ลุงก็บอกว่าให้โทรกลับบ้านโทรกลับไปบ้านคืออะไรว่าโทรกลับไปบ้านแล้วจะมีคนมารับพวกเขาจะรู้โอ้โหไปไหนวะเนี่ยอุ้ยเดินข้างๆรางดีกว่าไม่อยากเดินตรงรางรถไฟเลยอะมืดจัดเลยครับตรงนี้อะโอ้ยรถไฟแม่งดับลงทีละดวงนะเนี่ยไปทางไหนก็เฮ้ยตรงนั้นตรงนู้นเห็นแล้วทุกคนครับผมเห็นแล้วเหมือนว่ามันจะมีตู้โทรศัพท์อยู่อะขนลุกว่ะเอาจริงๆว่าขนลุกอะเนี่ยบรรยากาศประทับผมขนลุกมากเลยคือแบบลองนึกสภาพเป็นตัวเราดิอยู่ๆไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วดูดิมาโผล่กลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่ไหวอ่ะนี่ตู้โทรศัพท์โอเคเอ๊ะดูเหมือนว่าโทรศัพท์นี้จะใช้ได้แค่เหรียญ10เยนกับ100เยนแต่ว่าตอนนี้ฉันมีแค่10เยนกับ50เยนเท่านั้นดูเหมือนว่านี่มันจะมีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นในการโทรโอ้โหโทรไปที่ไหนโทรไปหาเจ้านายโทรหาเพื่อนโทรหาแท็กซี่โทรไปหาสถานีตำรวจโทรไปหาสถานีรถไฟนี่ไงโทรกลับบ้านถ้าเราทำตามที่อาจารย์บอกคือเราต้องโทรกลับบ้านใช่ไหมเพราะโอกาสมีแค่ครั้งเดียวในการโทรครับกลับบ้านโอเคฉันก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีใครจะโทรไม่มีใครจะรับอยู่แล้วเพราะมันไม่มีใครอยู่ที่บ้านสักหน่อยแต่ว่านะฉันแค่รู้สึกว่าฉันจะต้องทำตามสิ่งที่คุณอาจารย์ที่มิสซี่บอกฉันมาสวัสดีฮัลโหลมีคนรับว่ะเอ๊ะอะไรอ่ะบ้าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยมีบางคนรับสายงั้นเหรอมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่ใครอ่ะฮัลโหลนั่งใครฮัลโหลเสียงนี่มันฉันรู้จักเสียงนี้นี่นะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่านี่มันเสียงของภรรยาฉันเอ้าเสียงของภรรยาแล้วทำไมตอนแรกบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านวะนี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันเคยโทรไปเบอร์นี้ตั้งหลายครั้งแล้วนะแล้วก็เคยหวังว่าจะมีบางคนรับสายแต่ว่านี่มันแปลกเกินไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครเคยรับสายฉันเลยขอโทษนะคะเบอร์ต้องรีบคุยแล้วฉันมีแค่ไม่กี่วินาทีก่อนที่สายโทรศัพท์จะตัดไปไอโกเอโกเฮ้ย นี่คุณกลับมาบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมตามหาคุณมาตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะผมตามหาคุณมาตลอดเลยนะบ้าเอ้ยฉันกลั้นน้ำตาของตัวเองไว้ไม่อยู่เลยอ่ะหมายความว่าไงวะยังไงก็ตามตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วเคนซุเกะนี่คุณอยู่ไหนคะเนี่ยคิซานากิผมอยู่ที่สถานีคิซานากิเอ๊ะสถานีคิซานากิเหรอเดี๋ยวไม่อย่าบอกฉันนะว่าหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่ายังไงว่าเนี่ยแล้วผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ด้วยเหรอคืออะไรวะคุณก็ด้วยเหรอคืออะไรอ่ะเอาล่ะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณอยู่ที่ไหนรออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเร็วๆนี้เลยหมายความว่าไงอ่ะหรือว่าเหมือนว่าเขาน่าจะเลิกกับเมียไปหรือว่าเมียเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าวะเขาให้โทรกลับบ้านโอ้โหขนลุกแล้วว่ะเนี่ยอันเนี้ยขนลุกจริงอันนี้คือขนลุกแล้วเนี่ยผมขนลุกแล้วถ้าลองตีความเล่นๆนะคือผมกลัวว่าไอการที่โทรไปอ่ะคนที่โทรไปแล้วดูจากตัวเราที่มันบอกว่า
กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะกลับมาเพราะว่าตั้งนานหลายปีที่แล้วที่พยายามตามหาตัวของภรรยาแต่เหมือนว่าภรรยาจะหายตัวไปนานมากๆแล้วครับแต่จู่ๆก็มารับสายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วภรรยาก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนซึ่งณตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าที่เราอยู่เนี่ยมันคือสถานีแห่งความตายมันคือสถานีสุดท้ายของคนตายครับผมก็เลยคิดไปว่าภรรยาเนี่ยอาจจะเป็นผีหรือว่าอาจจะตายไปแล้วแต่ว่าคุณลุงอ่ะพยายามจะบอกให้เราหาคนมาช่วยซึ่งคนที่จะช่วยเราได้อาจจะมีแค่ภรรยาเราก็ได้ตอนนี้ทำไงหรือว่าต้องเดินกลับไปที่สถานีหรือเปล่าต้องรีบกลับไปที่สถานีก่อนครับไม่รู้ว่าภรรยาเรามารับหรือยังอ่ะย้อนกลับไปหาอาจารย์ก่อนนะแล้วผมมั่นใจว่าอาจารย์นี่ก็น่าจะเสียชีวิตเหมือนกันครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่มาช่วยเราอ่ะอุ้ยน่ากลัวว่ะอาจารย์ผมโทรหาบ้านแล้วครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอาจารย์ครับนายต้องรีบพารถไฟกลับบ้านโทรหาบ้านโอ้นี่พูดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยหรือว่าต้องมานั่งรอแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ด้วยอ่ะไม่ใช่มานั่งรอตรงนี้ครับไม่มีอะไรเลยข้ามรางไม่ได้ว่าข้ามไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้ด้วยหรือว่าเราต้องเดินตรงไปวะผมว่าอาจจะต้องเดินตรงไปโอ้ยผมว่าตัวเราอ่ะน่าจะยังไม่ตายครับเพราะว่าอาจารย์พูดอยู่ว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่สำหรับเราเราก็แค่น่าจะนั่งผิดขบวนน่ะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าที่เนี่ยมันยังไม่ใช่ที่สำหรับเราอาจจะเป็นการพูดแบบว่าเชิงว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเรานะที่จะมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจะมารับที่ตู้แต่ว่าไม่มีใครมาเลยนะเมื่อกี้เราก็ยืนรอแล้วอ่ะรอก่อนดีกว่าไหมหรือว่าต้องมาอยู่ในตู้โทรศัพท์แล้วรอแล้วถ้าเดินตรงไปอ่ะไม่กล้าเดินไปเลยว่ะโอ้ยรอก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก็แล้วกันนะครับอ่ะปิดตู้รอไม่มีอะไรเลยว่ะผมว่าจะต้องเดินตรงไปถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็น่าจะมีแล้วครับแต่ว่าถ้าเราเดินตรงไปอ่ะเดี๋ยวขอเดินตรงไปก่อนดีกว่าเดินตรงไปข้างหน้าก่อนนะขอบคุณเมย์นะครับผมสวัสดี 1,900 คุณดูนะครับฝากติดตามคนอื่นติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมถ้าใครดูตั้งแต่ต้นเรื่องมาจนถึงตอนนี้นะทุกเหมือนว่าทุกอย่างมันจะเริ่มคลายปมแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่จริงๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยๆเดี๋ยวมีรถเมียเราหรือเปล่าอ่ะเอโกมารับผมแล้วเมียมารับโอเคโอ้โหดีนะถ้ามัวยืนรอถ้ามัวยืนรอก็น่าจะรอทั้งคืนน่ะไม่น่าจะมีใครมารับกลับบ้านเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยแต่ว่านี่มันเป็นรถของภรรยาฉันจริงๆเธอไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดพอฉันเห็นเธอพอผมได้เห็นกับเธอผมก็ดึงแขนเธอมาแล้วกอดเธอไว้แน่นๆแล้วผมก็ร้องไห้ออกมาเธอกระซิบบอกกับผมว่าเธอดีใจเหลือเกินแล้วก็ตบหลังผมเพื่อปลอบผมผมจูงมือเธอแล้วก็พาเธอขึ้นรถไปภรรยาผมพูดว่าคุณมาที่นี่เร็วเกินไปนะในขณะที่เธอขับรถอยู่เธอก็พูดแบบนี้ซ้ำเดิมตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเธอหมายความว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้ช่างมันดีกว่าแต่ที่สำคัญตอนนี้ผมได้เจอเธออีกครั้งนึงในระหว่างที่ขับรถพวกเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมีหลายอย่างที่ผมอยากจะถามเธอเหลือเกินผมมีความสุขมากเหลือเกินที่ได้เห็นเธอนั่งอยู่ข้างๆผมและไม่นานเราก็มาถึงที่อพาร์ตเมนต์โอ้ยอ่านไม่ทันแล้วพอมาถึงอพาร์ตเมนต์ดูเหมือนว่าเธอจะมาส่งที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ผมก็พยายามจะชวนเธอเข้าไปในบ้านเมื่อกี้นะที่เห็นแวบๆนะเราบอกว่าพยายามจะแล้วอยู่ๆผู้หญิงก็หายตัวไปครับแล้วเธอก็ไม่ได้เอ่ยคำล่ำลาสักคำแล้วก็หายตัวไปเฉยๆแล้ววันนี้ผมก็ได้กลับมาใช้ชีวิตของมนุษย์เงินเดือนปกติอีกครั้งโดยที่สงสัยว่าทุกๆคืนนั้นผมจะสามารถได้เจอภรรยาของผมอีกครั้งได้หรือเปล่าโอ้ชัดเจนผมว่านะภรรยาน่าจะเสียชีวิตไปตั้งแต่แรกแล้วครับขนลุกว่าแล้วก็สงสารด้วยอ่ะคื
ทั้งเศร้าทั้งน่ากลัวแบบคือเหมือนว่าในการขึ้นสถานีผิดขึ้นรถไฟผิดขบวนในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้กลับไปเจอภรรยาที่เสียชีวิตไปอีกครั้งนึงของเขานะครับขอบคุณพี่นัทนะครับผมขอบคุณคุณวอนัทนะครับคุณนัทขอบคุณครับสำหรับพี่หมีของใจ2ตัวนะครับจบแล้วเออซึ้งจริงแล้วโอ้โหแล้วมันน่ากลัวคือหักมุมขู่ผมยอมรับเลยว่าภาคนี้ทำดีมากเลยถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีจัมป์สแกร์เหมือนภาคก่อนๆที่คุณชิระอาร์ตเคยทำแต่ว่าทำดีมากเลยอ่ะภาคนี้คือสรุปแล้วนะคือตัวเราอ่ะเป็นพนักงานเงินเดือนใช่ไหมแล้วเราก็ทำโอทีเลิกทีหลังอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งหมดที่ผมนับนะดูเหมือนว่าจะขึ้นรถไฟขบวนนี้ประมาณ7วันมันก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นภายใน7วันนั้นน่ะทุกครั้งที่เราขึ้นรถไฟขบวนเนี้ยแล้วมันก็มีอยู่คืนนึงที่ผมเอะใจเลยว่ารถไฟขบวนสุดท้ายจริงๆมันควรจะหมดไปตั้งแต่เที่ยงคืนแต่รถไฟที่ขบวนที่เราขึ้นในคืนที่3หรือคืนที่4ประมาณนั้นน่ะมันเป็นเวลา 2:00 ซึ่งแน่นอนแล้วมันก็ชัดแล้วว่ารถไฟที่เราขึ้นน่ะมันไม่ใช่รถไฟที่คนปกตินั่งไปแล้วมันมาชัดอีกทีอีกคืนสุดท้ายที่เราได้นั่งรถไปแล้วมันได้เห็นคนต่างๆที่อยู่ในกระจกครับผมว่านั่นอาจจะเป็นอีกมิตินึงก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าอีกมิตินึงที่เราได้เข้าไปเจออะไรเงี้ยแล้วพอจนสุดที่คุณอาจารย์ชิมิสึเล่าให้ฟังก็คือบอกว่าสถานีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นปลายทางของอาจารย์ซึ่งผมมั่นใจเลยว่าอาจารย์น่าจะเสียชีวิตไปแล้วครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บอกว่าสถานีสุดท้ายมันเป็นปลายทางที่คนตายจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่สมควรที่จะไปถึงใช่ไหมแล้วสิ่งที่ผู้หญิงชุดดำคนนั้นที่พูดบนรถไฟก็คือบอกว่าผู้ช่วยที่จะมาช่วยเราก็คือคุณตาคนนี้ครับก็คืออาจารย์เราได้แหละที่มาช่วยเราไว้เพื่อมาบอกทางเราให้เราออกไปได้ก่อนที่เราจะไปถึงสถานีสุดท้ายโอ้แต่ว่าการได้ไปครั้งนี้ก็ได้กลับไปเจอเมียเขาอีกครั้งนึงและตัวเราก็หวังว่าจะได้เจอภรรยาของเขาอีกครั้งในเมื่อไหร่อีกก็ไม่รู้นะครับส่วนเด็กเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณอื่นๆหรือเปล่าผมว่าอาจจะเป็นวิญญาณอื่นๆเพราะว่าไอตอนฉากที่มีรถไฟชนน่ะอันนั้นน่ะผมสังเกตว่ามันน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงแน่ๆอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นแน่ๆครับโอ้ยโอเคเอาเป็นว่าก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกม The Ghost Train หรือว่ารถไฟผีสิงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็เข้ามาสนับสนุนนะครับฝันดีนะครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีขอพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีครับขอบคุณครับผมฝันดีครับบ๊ายบายครับฝันดีครับขอบคุณครับเจ้ยบ๊ายบาย